พูดถึงมะแว้งนะครับเมื่อกี้นี่เห็นลูกเห็นผลกระต้นแล้วก็อยากให้เห็นดอกด้วยครับนี่คือลักษณะของดอกมะแว้งนะครับดอกจะมีอยู่5กลีบครับข้างในกลีบเกสรจะสีเหลืองนะครับเนี่ยครับพวงหนึ่งก็จะมีหลายดอกแล้วก็แต่ละดอกก็จะไปเป็นลูกครับเนี่ยดอกสวยนะสวยครับนี่ครับดอกครับแล้วก็จะไปเป็นลูกผลสุกก็จะสีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรากนะครับมะแว้งต้นหนึ่งนี่ฮะมันมีเครือค่อนข้างเยอะนะครับที่เห็นแทบทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นมะแว้งที่ผมเห็นดูเหมือนต้นหนึ่งนะครับนี่คือลำต้นครับลำต้นจะเป็นหนามครับเนี่ยเขามีหนามดุมากฮะไปใกล้ๆเกาะเลยครับนี่ครับแล้วก็รากครับรากนี่ผมขุดแล้วครับตอนนี้ได้แล้วรากมะแว้งครับนี่ครับนี่เป็นต้นใหญ่ได้รากค่อนข้างสวยงามครับครบเลยนะฮะนี่ครับรากมะแว้งนะครับ1รากอันนี้ออกมาจากต้นฮะนี่ทั้งต้นทั้งรากครับนี่เป็นยาสมุนไพรครับนะเป็นยาสมุนไพรได้ทั้งจริงๆก็คือทั้งต้นนะแต่ว่าต้นเป็นหนามก็เพราะฉะนั้นก็ส่วนที่นิยมไปใช้ก็จะเป็นผลฮะเป็นลูกมะแว้งเนี่ยนะครับพวงนี้อย่างเงี้ยลูกมะแว้งเราก็สามารถเด็ดง่ายๆนะก็ระวังหนามหน่อยเนี่ยเราก็จะได้มาแล้วนะครับวันนี้ผมได้ครบแล้วครับเดี๋ยวเรื่องมะแว้งเราก็จะคุยกันต่อว่ามันทำอะไรได้บ้างนอกจากแก้ไอครับเจออีกต้นหนึ่งครับมะแว้งนะครับสวยจริงครับแล้วก็อยู่ในป่าไม่มีใครรบกวนนะฮะลูกดกพอสมควรนะครับวันนี้น่าจะได้มะแว้งไปเยอะพอสมควรทีเดียวเข้าป่าวันนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะมีลูกดิบมีดอกครับนี่ครับดอกเขาสวยนะฮะนี่คือมะแว้งครับใครจะรู้ครับพืชที่กินเป็นผักก็ได้เป็นยาก็ดีนะครับรักษาโรคได้ตั้งหลายอย่างนี่ครับต้นใหญ่นะฮะแผ่ออกมากระจายหลายสาขาเลยนะครับลูกสุกจะเห็นแดงเรื่อยๆเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ครับเพราะนั้นการกระจายพันธุ์เขาเนี่ยพอแค่มีที่รกร้างพอให้เขาอยู่ได้ไม่มีคนถอนจริงเนี่ยเขาก็จะไม่สูญพันธุ์นะครับแต่ว่ามะแว้งนี่ก็หายากขึ้นทุกวันทุกวันนะฮะนี่ครับสวยครับเอาละครับตอนนี้ผมก็จะเก็บลูกต่อครับ